ณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากมาฝากคุณผู้ชมนะครับแถมขายดีด้วยนะกับเค้กกล้วยหอมคอนเฟรตต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าตำรับเนี้ยคนผสมปุ๊บอบได้เลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมกระพริบตาปุ๊บก็อาจจะพลาดส่วนผสมสำคัญไปเค้กกล้วยหอมตำรับนี้จะอร่อยมีความนุ่มละมุนเนื้อเค้กละเอียดเราต้องได้แป้งเค้กสาลีทำเค้กที่มีคุณภาพมากๆวันนี้เราใช้แป้งเค้กกลาลิบบิ้นนะครับส่วนผสมเค้กชนิดนี้จะต้องมีผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนเบกกิ้งโซดาคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแป้งผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนเบกกิ้งโซดาแหวกแป้งเป็นหลุมแบบนี้ใส่ไข่ไก่ลงไปตามด้วยกล้วยหอมบดละเอียดเป็นกล้วยหอมสุกงอมนะคุณผู้ชมยิ่งงอมมากขนมจะยิ่งนุ่มชุ่มฉ่ำและมีกลิ่นหอมนมข้นจืดความหวานถ้าเราใช้เป็นน้ำเชื่อมเราจะหมดปัญหาเรื่องขนมมีจุดขาวๆหลังจากอบเพราะน้ำตาลไม่ละลายเข้ากันแนะนำคุณผู้ชมใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงความมันจะทำให้ขนมมีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นวันนี้ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตทำไมถึงต้องใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองเพราะเมื่อขนมนี้นำเข้าตู้เย็นขนมจะไม่แข็งแต่ยังคงมีความนุ่มละมุนพร้อมรับประทานนะครับคุณผู้ชมจะใช้ตะกร้อมือหรือใช้เครื่องผสมแบบมือถือแบบนี้แผลเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันซะก่อนด้วยมือพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันเดินเครื่องทันทีนับ1ยังไม่ถึง10เลยคุณผู้ชมส่วนผสมใช้ได้แล้วครับตักส่วนผสมใส่ลงในถ้วยคุณผู้ชมคงต้องเตรียมกระทงกระดาษลายที่ชอบหรือคุณผู้ชมจะใส่พิมพ์โลหะกระทงฟอยล์หรือซิลิโคนได้ทั้งนั้นนะคุณผู้ชมเมื่อตักขนมลงถ้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนอบอย่าลืมโรยหน้าด้วยคอนเฟลกนำเข้าเตาอบนะครับอุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ไม่ถึง20นาทีก็สุกแล้วครับขนมสุกจัดการหยอดหน้าด้วยช็อกโกแลตก่อนที่คุณจะนำไปเสิร์ฟขออาจารย์ยิ่งศักดิ์เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมแล้วครับคุณผู้ชมทำง่ายสุดๆไม่ต้องมีเตาอบก็ทำได้ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นกานางเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นเสือมาฝากกันค่ะเริ่มจากวิธีทำฐานวุ้นใส่ผงวุ้นกลานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยนมสดกลิ่นกล้วยและสีผสมอาหารสีเหลืองไข่คนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์กลมที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์ส่วนที่เหลือตักลงในพิมพ์สี่เหลี่ยมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำลายเสือ
ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและนมสดรสจืดคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ผสมผงโกโก้ละลายน้ำมันพืชส่วนที่2เป็นสีขาวเทวุ้นนมช็อกโกแลตลงในพิมพ์กลมเทวุ้นนมสดลงในพิมพ์สี่เหลี่ยมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีกดวุ้นนมช็อกโกแลตแล้ววุ้นนมสดเป็นทรงต่างๆเตรียมไว้วิธีทำวุ้นใสใส่ผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเตรียมไว้การต้มวุ้นใสต้องคนตลอดเวลาให้ส่วนผสมเดือดทั่วทำให้ผงวุ้นทั้งหมดละลายจากนั้นนำวุ้นใสมาเป็นตัวเชื่อมติดฐานวุ้นและลวดลายเสือช่วยทำให้การเชื่อมติดได้ดีขึ้นวิธีประกอบทาวุ้นใสลงบนวุ้นนมกลิ่นกล้วยวางวุ้นนมสดเตรียมไว้เป็นหูเสือทาวุ้นใสลงบนวุ้นนมช็อกโกแลตวางวุ้นนมสดเตรียมไว้เป็นตาเสือทาวุ้นใสลงบนวุ้นนมช็อกโกแลตวางวุ้นนมสดเตรียมไว้เป็นปากเสือทาวุ้นใสลงบนวุ้นนมกลิ่นกล้วยและประกอบลายต่างๆที่เตรียมไว้บีบดาร์กช็อกโกแลตละลายตรงหูเสือและทำขอบปากเสือบีบไว้ช็อกโกแลตสีชมพูข้างในขอบปากเสือให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นแล้วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นเสือเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูแพนเค้กหัวใจมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนนมสดน้ำอัญชันสีผสมอาหารสีม่วงไข่ไก่น้ำมันรำข้าวตรามรกตกลิ่นวานิลาชนิดน้ำคนผสมให้เข้ากันพักไว้30นาทีทาน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนบีบแป้งที่เตรียมไว้เป็นรูปหัวใจให้สวยงามใส่ไข่นกกระทารอจนกระทั่งสุกตักขึ้นจัดแพนเค้กหัวใจใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูแพนเค้กหัวใจ